ัดคิวหมอคุณผู้ชมครับกับรายการพบหมอรามานะครับกลับมาตอบคำถามสุขภาพให้กับคุณผู้ชมนะครับ023547104-5นะครับตอนนี้มีสายมารออยู่แล้วนะครับคุณสิริพรจากกรุงเทพครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับเชิญครับคุณสิริพรครับอ๋อบ้าเก็บกวาดบ้านแล้วตรงตะโพกคุณเนี้ยมันเจ็บแล้วยืดยืดแล้วมันจะเสียวๆแล้วป้าก็ใช้ยาทาแล้วก็กินไอ้นอเซ็กซิกไปอ่ะแล้วมันก็คอยยังชั่วจะต้องไปหาหมอไหมคะอ๋อครับเชิญอาจารย์อันนี้กรณีอันนี้อาจจะเป็นเอ็นอักเสบก็ได้เนาะจันเนาะเจ็บสะโพกใช่ไหมครับเจ็บสะโพกนะแต่ว่าเวลาเดินเดินได้ใช่ไหมคะไม่มีเสียงก๊อกแก๊กอะไรใช่ไหมคะมันไม่ป้าเคยเสียบแล้วก็ดีขึ้นแต่ตรงนี้มันขัดแล้วมันก็เจ็บเพราะแรกๆมันจะเดินเนี่ยจะไม่ค่อยดีหน่อยนึงแล้วก็ตอนนี้กินยาแล้วมันก็รู้สึกดีกินมา3เม็ดแล้วจริงจริงจริงนี่อันตรายไหมคะไม่อันตรายไม่อันตรายแต่ว่าบางคนอาจจะง่วงนิดนึงได้อ่ะค่ะแต่ไม่ง่วงคุณป้าสิริพรไม่ล้มเนาะตอนทำความสะอาดบ้านไม่ล้มเลยเอาทุกอย่างเต็มมาหมดทุกอย่างครับกินยาก็ไม่หายทีนี้เนี่ย2วันนี้เก็บกวาดบ้านน่ะมันหนักเกินไปมากรับป้าด้วยครับครับแล้วมันก็ก้มๆเงยๆอย่างนั้นหรือเปล่าครับจ้าก้มๆนั่นแหละอันนี้จะเจอบ่อยเพราะว่าอันนี้น่าจะเป็นลักษณะของเหมือนอาจารย์บอกนะครับเป็นเอ็นที่เป็นตัวยึดรอบๆเขาเรียกว่าสะโพกหรือตรงข้อสะโพกเนี่ยอักเสบนะครับข้างบนเนี่ยนะครับครับข้างบนแล้วป้าก็ทีแรกก็ใช้กระเป๋านอนใช่ไหมคะแต่คิดได้ว่าต้องใช้ผ้าเย็นก็เลยใช้เย็นๆประคบครับปกติใช้ค่ะกินนอเทคซิกมันก็เป็นมาตาตั้งแต่วันอาทิตย์นู่นแล้วนะครับครับอันดับหนึ่งกินยาเมื่อวานนี้ครับส่วนใหญ่แล้วการเจ็บแรกๆบางทีมันจะเป็นลักษณะของการที่มีกล้ามเนื้อที่มันมีเขาเรียกสปาซัมหรือมีการตึงนะฮะอันนี้ยาที่รับประทานเบื้องต้นเนี่ยก็ไม่ได้เป็นกลุ่มยาที่อันตรายเพราะว่านอร์จิสิกที่คุณป้าทานอยู่เนี่ยมันเป็นยาแก้ปวดพาราบวกกับยาคลายกล้ามเนื้อนะครับและไอ้สีฟ้าขาวตรงที่เป็นตรงกลางคาดฟ้าหน่อยนึงนะนั่นน่าจะเป็นยาแก้อักเสบมั้งเขาอย่างนั้นเป็นฟ้าขาวเป็นแคปซูลเหรอครับเป็นแคปซูลที่แรกมันเป็นสีเหลืองขาวใช่ไหมแล้วตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นมันสูงขึ้นน่ะเขาเปลี่ยนเป็นสีฟ้าสีขาวและคาดฟ้าหน่อยๆฟ้าอ่อนๆขาวคาดฟ้าซื้อทานเองเหรอคะไม่ใช่ค่ะเพราะว่าป้าเคยเป็นในกายภาพไปเป็นไปหาหมอมาแล้วหมอก็ให้มาแล้วเราหายแล้วเราไม่ได้เป็นเราก็เลยไม่ได้กินทีนี้ก็เลยกินนอร์เซ็กซิกแล้วมันเจ็บๆนิดๆมันไม่เจ็บมากครับน่าจะเป็นยากลุ่มเกี่ยวกับเรื่องของไอ้กล้ามเนื้อหรือคลายกล้ามเนื้อกับลดแก้ปวดครับครับพวกนั้นก็จะใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ต้องทานหลังอาหารทันทีนะครับทานเคลือบกระเพาะก่อนใช่เลยเพราะว่ารักษามันนะครับปวดใช่เลยครับแต่มันดีขึ้นไปว่ายน้ำไปออกกำลังกายเต้นแอโรบิกตอนเนี้ยแล้วเนี่ยป้าจะหยุดมา2วันแล้วมันจะเป็นแจ้งไปว่ายน้ำด้วยเต้นแอโรบิกด้วยเก่งมากเลยป้าขี่จักรยานด้วยครับจริงๆถ้าเกิดว่าปวดเนี่ยอันดับหนึ่งก็คือลองพักการใช้งานก่อนนะคะพักการใช้งานก่อนงานบ้านดีแล้วแต่เดินน้ำพันบ้านคนไม่อยู่เยอะแต่ถ้าเกิดว่ามีอาการปวดอะค่ะอยากให้พักการใช้งานก่อนอันดับหนึ่งแล้วก็แต่ถ้าเกิดว่ายังเดินได้แล้วกินยานอร์จิสิกแล้วดีขึ้นหรือว่าประคบร้อนแล้วดีขึ้นจริงๆหมอก็ว่ายังไม่ถึงขั้นต้องมาหาหมออะค่ะไม่ต้องไปกายภาพใช่ไหมคะยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่าอยากให้พักคือเราก็ลดการใช้งานลงบ้างนะฮะคือคิดว่าคงไปห้ามคุณป้าไม่ได้นะครับให้ลดลงกว่าปกตินิดนึงนะครับนะมันก็จะได้พักพวกเอ็นต่างๆมันจะได้มีช่วงเวลาที่มันคลายตัวหน่อยเดินแบบว่าพอตัดลึกๆหน่อยกลางคืนหน่อยมันเจ็บมันจะตึงป้าก็ใช้ป้ายางแปะที่เขาเป็นพลาสเตอร์อ๋อพลาสเตอร์ร้อนใช่ไหมครับไม่ร้อนเอาเป็นแบบยานิดๆลูกเขาซื้อมาจากญี่ปุ่นให้ครับมันออกฤทธิ์ภายนอกคงไม่ได้มีปัญหามากแล้วครับสามารถใช้ได้เพราะป้าไม่ได้หกล้มมาครับทีนี้ก็กลัวกินยาแล้วไม่รู้เพราะผมคิดว่าเรื่องกายภาพคงยังไม่จำเป็นต้องทำเพราะตอนนี้คุณป้าออกกำลังกายทั้ง3อย่างอยู่แล้วโอ้ครับนะครับว่ายน้ำก็ยังไปเหมือนกันใช่มันก็เป็นการทำได้ทุกอย่างกายภาพไปในตัวด้วยมันทำให้กล้ามเนื้อเรามันมีความยืดหยุ่นขึ้นนะครับต้องไปนวดดีไหมคะไปนวดอาจารย์ดีไหมครับไปนวดหมอว่าน่าจะยังไม่ถึงขั้นนั้นจริงๆการไปนวดเนี่ยอาจจะยิ่งทำให้กล้ามเนื้อหรือว่าเส้นเอ็นมันอักเสบมากขึ้นจากการกดนวดก็ได้อะค่ะอ๋อต้องปล่อยมันก็ดีขึ้นแล้วค่อยไปนวดไปคลายกล้ามเนื้อคือการนวดมันมี2แบบอะครับคุณป้าคือถ้าเป็นนวดแบบผ่อนคลาย
าจจะช่วยได้บ้างอันนี้ผมบอกนะเพราะว่ามันจะมีการคลายของกล้ามเนื้อแต่ถ้านวดแบบจับเส้นต้องบอกอย่างนี้ก่อนหลายหลายคนไปโรงพยาบาลตำรวจเขาจะมีหมอมีพวกกายภาพหมอกายภาพแล้วเขาจะมีหมอตรวจว่าเราจะต้องรักษากี่ครั้งเขาจะนับครั้งให้แล้วเขาก็ตรวจพอเราทำเสร็จเขาจะถามเราทีครับแต่นั้นอย่างนั้นไม่มีอันตรายครับแต่ว่ามันขึ้นกับว่าเราสะดวกหรือเปล่าเรื่องการเดินทางเข้าไปนะครับครับอันนั้นส่วนใหญ่คุณหมอเขาก็จะเป็นการนวดผ่อนคลายเพื่อให้ในเรื่องของกล้ามเนื้อหรือเอ็นที่มีปัญหานะครับมันคลายตัวนะครับอาจจะใช้อันตราซาวด์อะไรเงี้ยเข้ามาช่วยด้วยสมุนไพรประคบกับครับมานวดแล้วครับได้ครับถ้าอย่างนั้นครับนะครับแล้วจะถามคุณหมอเรื่องกินยาเพราะว่าป้าตัดนมมาแล้วป้ากินยาไอ้เนี่ยมันกินยาคุมมะเร็งอะทามอกซิเฟนใช่ไหมครับฮะเป็นทามอกซิเฟนใช่ไหมที่กินทุกวันใช่ไหมครับใช่ตอนเช้าอ่ะ10เม็ดเนี่ยกินวันละเม็ดครับนะกินคุมเขาบอกว่า5ปีแต่นี่ป้าเข้าปีที่4แล้วครับนะแล้วมันจะมีอันตรายไหมไม่มีอันตรายนะครับคือมันเป็นยาที่กินแบบป้องกันนะฮะส่วนใหญ่ก็ใช่ครับก็ให้ทานแต่มันเป็นหรือยังอ่ะแต่เขาบอกว่ามันไม่เป็นนะแต่ต้องให้เราป้องกันการเกิดมะเร็งซ้ำอะครับจริงๆถ้าไม่กินน่าจะอันตรายกว่าค่ะครับเขาตัดไอ้ต่อมน้ำเหลืองไปตรวจด้วยแต่เขาบอกไม่เป็นอะไรนะคะแล้วก็ตอนนี้ป้าก็กินแคลเซียมแล้วก็กินอะไรนะเพราะว่าประสาทไม่ค่อยดีกินอะไรวิตามินดีวิตามินบีครับแล้วก็กินบีแล้วก็กินยาบำรุงปลายประสาทอีกอย่างนึงตอนกลางคืนนะครับแล้วก็กินแคลเซียมแล้วก็กินน้ำมันปลากินต้องห้าอย่างนะครับตามคุณหมอสั่งใช่ไหมครับเอาไอ้แคลเซียมนี่หมอเขาแล้วหมอให้กินแต่ว่าป้าซื้อเองน้ำมันปลาลูกก็ซื้อให้ครับอยากให้ตอบคำถามคุณป้าสักนิดนึงฮะมีอีกสายนึงรอเราอยู่ครับคุณป้าสิริพรครับขอบคุณนะคะครับผมวันนู้นโทรไม่ติดครับครับวันหลังโทรมาใหม่ได้ครับนะฮะขอบคุณคุณป้าสิริพรนะครับสวัสดีค่ะครับมารับสายกันอีกหนึ่งสายฮะคุณนุชรีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะจะเรียนถามดร.เทคอะค่ะครับเชิญครับเรื่องWi-Fi ต่อปัญหาสุขภาพของคนในบ้านอย่างเงี้ยค่ะในกรณีที่เรามีเราเตอร์เนี่ยอยู่ในบ้านหรืออยู่จุดที่ใกล้คนป่วยเนี่ยมันมีผลต่อสุขภาพไหมคะโอ้เป็นคำถามที่น่าสนใจมากอาจารย์ครับจริงจริงอ่านมาหลายที่ก็บางที่ก็เขียนไม่เหมือนกันแล้วอย่างถ้าสมมติ Wi-Fi มีปัญหาทำไม 3G ถึงไม่มีปัญหาอย่างเงี้ยค่ะนั่นสิฮะสัญญาณก็แรงกว่าด้วยเร็วกว่าด้วยจริงๆเขาพูดกันหลายครั้งหลายปีมาแล้วนะครับแต่จริงๆ Wi-Fi จริงเนี่ยตัวคลื่นความถี่มันเรียกว่ามันค่อนข้างจะต่ำครับนะครับเมื่อเทียบกับเรื่องของ 3G 4G เนี่ยต่ำกว่าเยอะนะครับครับแล้วเราใช้อยู่ในวงจำกัดซึ่งWi-Fi นี้จริงต้องบอกว่าถ้าสมมุติว่าถูกกั้นโดยผนังนะครับครับผนังห้องเนี่ยไม่ไปละมันไปไม่ได้แล้วนะครับครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของอันตรายที่จะเกิดผลกระทบจากมันเนี่ยเรียกว่าน้อยมากนะครับไม่มีแทบจะไม่มีรายงานออกมาเลยนะครับเพราะว่ามันถูกกั้นโดยเรื่องของสเปซหรือก็จากเรื่องของฉนวนครับตรงนี้มันไปต่อไม่ได้หมายถึงว่าถึงแม้ว่าคลื่นมันไม่ไปแต่ว่าคือเวลาเราใช้เนี่ยมันก็ไปได้ทั้งบ้านอย่างเงี้ยหรือว่าบ้านอื่นเขามีมันก็ยังมาที่บ้านเราด้วยอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นสัญญาณที่จริงๆต้องบอกว่ามันคลื่นของ Wi-Fi เนี่ยมันไม่ได้มีผลในเชิงสุขภาพนะครับแล้วก็จริงๆถึงจะมาจริงๆมันไม่ได้มาเต็มหมดนะครับบางทีเวลามันขึ้นเนี่ยมันถ้าเราอยู่ใกล้เนี่ยมันจะขึ้นเต็มนะครับแต่ถ้าเราอยู่ในระยะห่างมากขึ้นเนี่ยสัญญาณมันก็จะอ่อนลงนะครับตัวที่โชว์สัญญาณเนี่ยอาจจะเป็นแก้ตัวที่พอให้เราเห็นคร่าวๆว่าเราอยู่ใกล้หรือไกลเท่านั้นเองนะครับทีนี้สมมุตินะคะหมอเราเปิดที่ห้องที่1ปรากฏว่าเราใช้ที่ห้องที่3แล้วห้องที่3มีคนป่วยเราเปิดโทรศัพท์มือถือแล้วเราก็เปิดสัญญาณ Wi-Fi เนี่ยอย่างเงี้ยมันจะทำให้สัญญาณเนี่ยมันมาจับที่โทรศัพท์แล้วมีผลเหมือนเสมือนหนึ่งว่าเราอยู่ในห้องที่มีเราเตอร์มั้ยคะเหมือนเราใช้มือถือใช่มั้ยครับใช่ค่ะใช้มือถือรับ Wi-Fi ถูกไหมครับค่ะปกติว่าตัวมือถือที่ไปติดไว้มันจะกระจายสัญญาณต่อไปอีกไหมอย่างเงี้ยเหรอฮะใช่ค่ะคือหมายถึงว่าต่อให้เราเตอร์อยู่ที่ห้องเบอร์1แต่ว่าคนป่วยอยู่ห้องเบอร์3เสร็จแล้วพอคนป่วยเราไปเปิดโทรศัพท์มือถือแล้วเปิดสัญญาณ Wi-Fi มันก็เหมือนกับสัญญาณมันก็มาจับที่โทรศัพท์ใช่มั้ยคะอย่างงั้นเนี่ยค่ะมันมีผลกับสุขภาพคนป่วยนะคะจริงๆไม่น่าจะมีนะครับถ้าตามหลักการเพราะว่าปกติตัวสัญญาณที่มีผลคือสัญญาณโทรศัพท์นี่น่าจะมีอันตรายมากกว่าตัวสัญญาณ Wi-Fi นะครับเรื่องของการศึกษาเรื่องของการใช้โทรศัพท์กับเรื่องของการเกิดมะเร็งอะไรต่างๆเนี่ย
ตอนนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลมาสนับสนุนว่ามันทำให้เกิดจริงต้องบอกนี้นะครับเพียงแต่ว่าเป็นการเฝ้าระวังกันไว้ต้องติดตามไปเป็น10ถึง20ปีนะครับถึงจะที่เราเห็นข่าวเยอะแยะเลยในทางสังคมออนไลน์อันนั้นยังไม่ได้มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มายืนยันเห็นข่าวลงพวกหนังสือพิมพ์ก็มีอะค่ะที่ว่าเด็กที่ฆ่าตัวตายเพราะว่ามีสัญญาณถูกสัญญาณไวไฟรบกวนก็เลยไม่แน่ใจเพราะที่บ้านเนี่ยมีคนป่วยแล้วก็ไม่น่านะครับไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของการทำให้เกิดการฆ่าตัวตายน่าจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมหรือเกี่ยวกับเรื่องของการติดเกมอะไรมากกว่านะครับพวกนั้นจะไม่เกี่ยวกับไวไฟครับเพราะนั้นตอนนี้ยังไม่ต้องกังวลในเรื่องของการใช้ไวไฟกับในเรื่องของการดูแลคนป่วยค่ะนะครับแต่ว่าก็คือสรุปแล้วอย่าเอาเราเตอร์ไว้ในห้องนอนเราใช่ไหมคะส่วนใหญ่พยายามเอาไว้ในจุดที่มันเป็นห้องที่เป็นเรื่องของเซอร์วิสผมจะใช้คำว่าไงดีเป็นห้องที่เป็นร่วมพวกนั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าครับไม่ควรเอามาไว้ในห้องนอนแค่นั้นเองแต่ที่คุณบอกว่าก็คือว่าสามสี่เดือนยังแรงกว่าไวไฟได้อีกเพราะนั้นเราบ้านเราอยู่ใกล้เสาสัญญาณอะไรนี่น่ากลัวใหญ่ใช่ไหมคะในเรื่องของสัญญาณใช่ไหมครับสัญญาณตัวนี้เองจริงๆสามสี่จะบอกยากเหมือนกันนะจันนะครับมันไม่ได้มีวิจัยที่ชัดเจนว่าตัวพวกคลื่นพวกนี้มันจะทำให้เกิดโรคอะค่ะครับแต่มันมีการรบกวนแน่ๆแต่ว่าในตัวของการทำให้เกิดโรคเองเนี่ยยังไม่เจอนะครับมันจะไม่เหมือนกับพวกเสาไฟฟ้าแรงสูงอะไรอย่างนั้นที่อาจจะมีการเหนี่ยวนำให้เกิดโรคบางโรคได้นะครับอาจารย์จะพูดอย่างนี้อ๋อครับขอบคุณคุณนุชรีนะฮะหมายถึงพูดอย่างนี้ได้ไหมอาจารย์ว่าเราเนี่ยเหมือนกำลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัญญาณมือถือเองก็ดีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเองก็ดีรวมไปถึง Wi-Fi ตามบ้านด้วยนะฮะเราเพิ่งมีเทคโนโลยีเหล่านี้ใช้กันไม่น่าจะถึง10ปีไหมอาจารย์ครับเพราะนั้นจริงถึงละถึงวิจัยเนี่ยนะฮะถึง10ปีแล้วต้องยาวนานไปกว่านี้อีกสักนิดนึงนะอาจารย์สักพักนึงอาจจะแต่จริงๆ Wi-Fi เนี่ยจริงๆต้องบอกว่ามันที่เราบอกไม่อันตรายว่าตอนนี้ในเรื่องของเทคโนโลยีทางการแพทย์เนี่ยเอามาใช้ในการติดตามหรือดูแลผู้ป่วยกันค่อนข้างเยอะนะครับส่วนในผลในเรื่องของเชิงสุขภาพเนี่ยจะน้อยกว่าพวกกลุ่มที่เป็นคลื่นของโทรศัพท์นะครับต้องติดตามกันต่อไปนะครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งสายครับคุณสุดาจากกรุงเทพครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุดาครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสุดาสายหลุดไปนะครับไม่เป็นไรฮะคุณสุดาโทรกลับเข้ามาใหม่ได้นะครับอันนี้ต้องบอกว่า0354-5ครับต้องบอกว่านานๆจะมีคำถามที่เป็นของดร.เทคโดยตรงนะครับนะเทอรี่ใช้ไหม Wi-Fi ใช่ครับแต่ของผมนี่ทำผิดอย่างที่อาจารย์แนะนำเลยครับอาจารย์ครับไว้ในห้องนอนเลยที่ปลายเตียงเลยอาจารย์ครับอ้าวมีสายเข้ามาแล้วครับคุณออยจากกระบี่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับเชิญครับคุณออยค่ะดิฉันมีอาการแบบนี้มาประมาณสักเดือนแล้วค่ะคือมีน้ำมูกตอนเช้าแล้วก็จางอยู่ตลอดเวลาค่ะแล้วก็การที่กรอบตาหัวตาเลยค่ะแล้วก็เวลากลางคืนจะมีอาการมากเลยค่ะแล้วก็ไอแห้งๆแล้วก็เหมือนกับว่าหายใจไม่ทันนั้นตอนนี้เริ่มเป็นอีกแล้วค่ะเป็นมานานแค่ไหนแล้วนะคะประมาณ3เดือนได้แล้วค่ะ3เดือนสังเกตไหมคะว่าโดนอะไรแล้วมีอาการมากขึ้นนะคะตัวกระตุ้นนะครับสิ่งกระตุ้นเป็นฝุ่นรู้สึกว่าตอนที่แฟนทาแป้งกระป๋องอะคะแป้งเด็กแป้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะฝุ่นแป้งใช่ไหมคะค่ะอาการคล้ายๆภูมิแพ้ค่ะก็คืออาการของภูมิแพ้อาจจะมีอาการคัดคันจำน้ำมูกไหลแต่ว่าพวกนี้มักจะมีสิ่งกระตุ้นคุณสุดาลองไปสังเกตดูนิดนึงค่ะคุณออยลองไปสังเกตดูนิดนึงแล้วก็เวลาไอแห้งๆนะคะมันมีเสียงวีดอยู่ในคอแล้วก็หายใจไม่ค่อยออกอะค่ะอันนี้เป็นทุกวันเลยใช่ไหมคะเยอะอาการเยอะเหมือนกันอาการเยอะก็เลยนี้หมอแนะนำว่าจะต้องไปปรึกษาหมอหรือเปล่าหรือว่าควรค่ะถ้าเกิดใช่อันนี้ควรเลยคืออาการชัดมากเลยครับภูมิแพ้ว่าเป็นภูมิแพ้นะฮะอันนี้จะต้องใช้ยาหรือว่าการใช้ยาพ่นส่วนเสียงวีดในคอนี่ต้องระวังเพราะว่าบางทีมันเป็นจากการบวมของหลอดลมได้หนึ่งอาจจะเป็นจากในคอที่สองอาจจะเป็นจากหลอดลมเวลาเราหายใจครับถ้ามันมีการหลอดลมหดเกร็งตัวอันนี้อาจจะต้องเข้าไปพบแพทย์ละเพราะเขาอาจจะต้องให้พวกยาขยายลดลมใช่ค่ะนี่มาตรวจดูนิดนึงอะค่ะแล้วมันจะหายขาดไหมคะหรือว่ามันจะมีผลระยะยาวไหมคะกรณีที่เป็นโรคภูมิแพ้นะคะกรณีเนี้ยมันจะไม่หายขาดแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าสมมติว่าเราโดนปัจจัยกระตุ้นมันก็มักจะเป็นได้อีกแต่ว่าก็คือเราสามารถควบคุมได้โดยการอาจจะใช้ยาแล้วก็ใช้วิธีการหลีกเลี่ยงแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถใช้ยาหรือว่าหลีกเลี่ยงได้จริงๆก็อาจจะมีวิธีการฉีดภูมิเป็นเหมือนคล้ายๆการฉีดสารกรอบภูมิแพ้เข้าไปเรื่อยๆเพื่อให้ร่างกายเนี่ยเคยชิน
กับสารตัวนี้นะคะคือการรักษามุ่งเน้นให้เรามีชีวิตใกล้เคียงกับปกติครับเกือบๆจริงๆต้องบอกว่าเกือบจะหายขาดแต่อาจจะต้องมียาบางตัวในการควบคุมระยะยาวอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดบางตัวเราจำเป็นต้องสัมผัสจริงๆอย่างที่อาจารย์หมอบอกก็สามารถที่จะกระตุ้นโดยใช้สารภูมิแพ้เข้าไปกระตุ้นเพียงน้อยจนเราคุ้นชินได้นะครับความรู้สึกของดิฉันนะคะว่ามันทรมานมากเลยเวลามาตรวจแล้วก็หายใจไม่ออกอะค่ะเพราะว่ามาตรวจมาตรวจเป็นมาสองครั้งแล้วค่ะใช่ค่ะเพราะถ้าบอกว่ามีเสียงวีดเนี่ยบางทีหลอดลมอักเสบนี่อันตรายมากเลยค่ะค่ะแนะนำให้คุณออยไปพบคุณหมอนะครับแล้วก็บอกอาการคุณหมอด้วยนะครับขอบคุณคุณออยครับเป็นกำลังใจให้นะครับมาต่อกันที่คุณสุดาครับคุณสุดากลับมาแล้วสวัสดีครับฮัลโหลครับเชิญเลยครับคุณสุดาครับค่ะคือมีอาการที่เสมหะในคอตลอดเวลาค่ะแล้วก็ฮัลโหลได้ยินค่ะได้ยินค่ะครับคุณสุดามีเสมหะในคอตลอดเวลาแล้วตอนนี้มันมีอาการแบบเวลาข้าวเนี่ยมันจะคันคอแล้วมันก็จะไอแล้วเสมหะมันจะออกเยอะอาหารโอเคปกติคุณพยายามอาคุณหมอทางด้านของหูคอจมูกแล้วก็มีบางครั้งที่ปรากฏว่ามันมีเป็นปัญหาเรื่องไซนัสแต่ระยะหลังนี่เวลาไปหาคุณหมอทางด้านอื่นเวลามันแน่นจุดที่คอเนี่ยคุณหมอก็จะตีไปทางด้านของกดไหลย้อนกดไหลย้อนคือปกติเราเสมหะนี่มันอยู่ที่คอเลยใช่ไหมคะหรือว่าเป็นจากจมูกลงคอคะคุณสุดามันอยู่ที่คออยู่ที่คอเลยใช่ไหมครับปกติคุณสุดาทานอาหารรสจัดไหมคะเปรี้ยวเผ็ดชากาแฟน้ำอัดลมก็ค่อนข้างทานนะคะทานไหมคะทานค่ะแล้วพวกของมันของทอดขนมเค้กช็อกโกแลตทานไหมคะพวกนี้น้อยค่ะไม่ค่อยได้ทานเท่าไหร่แล้วมื้อเย็นเนี่ยเวลาเราทานแล้วเรานอนเลยไหมคะหรือว่าเว้นอย่างน้อย3ชั่วโมงถึงไหมคะก็เว้นไม่ถึง3ชั่วโมงไม่ถึงใช่ไหมคะเวลาทานเสร็จก็จะนั่งไม่ก็เดินล้างจานอะไรจะอะไรไปเรื่อยทีนี้ถามว่าแล้วมีแสบร้อนคอเลยเปรี้ยวหรือว่ารู้สึกแน่นหน้าอกขึ้นมาไหมคะตอนนี้ไม่มีการร้อนคอแต่ว่าไม่ทราบว่าการปวดเสียดที่ตรงลิ้นปี่ลิ้นปี่ใช่ไหมคะตรงใกล้ไหล่หรือว่าอย่างเงี้ยมันจะใช่การแน่นหรือเปล่าคะใช่น่าจะใช่ทีนี้ถามว่าประวัติเนี่ยค่อนข้างจะเหมือนอาการของกดไหลย้อนนะคะทีนี้วิธีการรักษาเนี่ยอันดับหนึ่งเลยก็คือต้องคุมอาหารไม่ใช่การรักษาโดยการใช้ยาเป็นหลักนะคะคุมอาหารก็คืออันได้แก่พวกอาหารเปรี้ยวเผ็ดชากาแฟน้ำอัดลมเหล้าเบียร์ของมันของทอดขนมเค้กช็อกโกแลตพวกวิตามินซีหรือว่าสารที่มันเป็นกรดต่างๆมะนาวโซดามะนาวน้ำผึ้งพวกนี้ค่ะแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยเวลาเราทานอาหารแล้วก่อนที่จะล้มตัวลงนอนเนี่ยอย่างน้อยควรจะเว้น3ชั่วโมงเพื่อให้อาหารเนี่ยมันค่อยๆไปก่อนใช่ถ้าเกิดเรานอนเลยเนี่ยกดมันจะไหลขึ้นมาที่คอได้ทีนี้พอมันไหลขึ้นมาที่คอเสร็จตรงบริเวณคอเนี่ยค่ะมันจะติดกับหลอดลมครับพวกกดพวกเนี่ยตรงเนื้อเยื่อตรงหลอดลมอะค่ะมันจะไม่ทนทานเท่าตรงบริเวณหลอดอาหารเพราะฉะนั้นมันจะเกิดการระคายเคืองได้เยอะก็จะทําให้คนไข้เนี่ยรู้สึกเหมือนมีเสมหะแล้วก็จะต้องไอเพื่อที่จะขับเสมหะออกตลอดเวลาทีนี้การรักษาก็คือคุมอาหารแบบที่หมอบอกเมื่อกี้แล้วรวมทั้งกินอาหารให้ตรงเวลาแล้วก็เรื่องความเครียดก็เกี่ยวด้วยค่ะแล้วก็อันดับที่2ก็คือการทานยาทีนี้ยาที่ส่วนใหญ่ที่เราใช้กันก็คือเป็นยาลดกรดแต่ว่ามันก็จะมีเทคนิคการทานยานิดนึงก็คือต้องกินก่อนอาหารอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงเพื่อที่จะให้ยาเนี่ยมันลงไปยับยั้งการหลั่งกรดออกมาก่อนถ้าเกิดว่าคุณสดากินยาแล้วกินอาหารเลยอันนี้มันจะไม่ค่อยช่วยใช่ไหมจะไม่ช่วยพี่สามคุณหมอว่าเมื่อวานนี้เผอิญเมื่อวานนี้ค่ะเป็นมากก็เลยแวะเข้าไปที่หอหูคอจมูกที่รามาค่ะอ๋อค่ะคุณหมอให้ยาเป็นแบบพ่นจมูกอ๋อแสดงว่าอาจจะมีไซนัสร่วมด้วยค่ะครับอันนั้นช่วยได้ไหมคะกรณีที่สมมติว่าเราตรวจร่างกายเราเจอว่ามีพวกอาการของไซนัสร่วมด้วยซึ่งถามว่าเป็นจากกดไหลย้อนได้ไหมเป็นได้เหมือนกันเพราะว่าบางทีเนี่ยกดมันไหลย้อนขึ้นมาอักเสบบริเวณโพรงไซนัสขึ้นมาสูงใช่ทำให้ตัวรูเปิดของไซนัสเนี่ยมันอักเสบบวมแล้วก็เป็นไซนัสได้ซึ่งถามว่ายาพ่นเนี่ยก็คือ1ก็คือลดอาการบวมของโพรงไซนัส2ก็คือลดอาการของภูมิแพ้ได้ถามว่าช่วยเรื่องไอได้ไหมสำหรับคนที่เป็นไอจากไซนัสได้เหมือนกันนะคะอาจารย์ก็เป็นตัวที่ช่วยอาการอีกส่วนหนึ่งได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าถามว่ากดไหลย้อนก็คือต้องไปคุมอาหารกับพวก
ยาลดการหลังกดอะค่ะครับครับอาจจะต้องรักษาแบบรวมๆทั้งรวมๆไปเพราะว่าบางทีเนี่ยกดไหลย้อนก็เป็นสาเหตุทำให้เกิดไซนัสได้เหมือนกันแล้วมีคำถามนึงค่ะคือพอดีเลี้ยงแมวอะค่ะอันนี้แบบอุ้มแมวแล้วแมวก็เป็นหวัดแมวที่บ้านเป็นหวัดอะค่ะแล้วเขาจามใส่หน้าคือเห็นหางของเขาถึงน้ำมูกของเขากระเด็นมาตรงหน้าเราพอดีเลยเนี่ยครับเรามีสิทธิ์หวัดจากแมวไหมคะหวัดแมวกับหวัดคนปกติมันน่าจะเป็นคนละสายพันธุ์กันคนละสายพันธุ์กันครับตัวใหญ่จะไม่ค่อยติดนะครับนะไม่ติดแต่บางอย่างบางโรคจริงๆที่อาจจะติดจากสัตว์มามนุษย์อะไรนะคะส่วนใหญ่ไม่ค่อยติดนะครับส่วนใหญ่ที่เรากลัวก็คือเรื่องของการติดต่อเชื้อบางอย่างเช่นพวกเชื้อพิษสุนัขบ้าหรือโรคกวนน้ำอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นพวกไวรัสส่วนใหญ่มันจะคนละตระกูลกันนะครับใช้คำง่ายๆนะครับมันจะไม่ติดหวัดแมวจะไม่ค่อยมาติดหวัดคนอย่างเงี้ยครับแล้วหนองจากตาแมวอะค่ะถ้าเป็นเชื้อแบคทีเรียนะครับถ้าสัมผัสโดยตรงกับเนื้อเยื่ออ่อนหรือเป็นที่มีบาดแผลเนี่ยนะครับถ้ามันเป็นกลุ่มของเชื้อแบคทีเรียกลุ่มเดียวกับของคนเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดการอักเสบเกิดขึ้นได้ครับนะครับนะฮะอาจจะต้องล้างตาทำความสะอาดนิดหนึ่งนะครับครับนะฮะอันนี้เป็นสาเหตุได้ไหมคะที่ทำให้คืออาจจะไม่ใช่เรื่องของเสมหะที่เขานั่นที่เขากระเด็นมาโดนเราแต่อาจจะเป็นเพราะเราแพ้เขาไม่น่าจะใช่นะครับไม่น่าจะใช่เพราะฟังจากอาการน่าจะเป็นเรื่องของสองเรื่องนะครับน่าจะเป็นเรื่องกดไหลย้อนแล้วก็มีเรื่องไซนัสด้วยนะครับตอบคำถามให้คุณสุดานะครับมีหนึ่งสายรออยู่นะครับขอบคุณคุณสุดาครับสายสุดท้ายของเราในวันนี้ครับในช่วงรัดคิวหมอกับรายการพบหมอรามาคุณวินัยจากกรุงเทพสวัสดีครับสวัสดีครับคือผมได้ไปหาหมอที่แถวแจ้งวัฒนานะฮะเรื่องเกี่ยวกับหูเวลาวิ่งเคยโทรมาทีแล้วคือเวลาวิ่งแล้วลมมันจะออกหูแล้วก็เราหูมันจะมีเสียงคล้ายๆลำโพงแตกหมอที่บอกว่าประสาทหูเสื่อมแล้วก็ให้ยาวิตามินไปกินนี่ไอ้อย่างโรคนี้มันมีโอกาสหายไหมครับครับอาจารย์ฮะกรณีที่เป็นเส้นประสาทหูเสื่อมตอนนี้อายุเท่าไหร่นะคะ72เป็นสองข้างใช่ไหมคะข้างเดียวข้างเดียวแต่หูได้ยินดีนะครับครับหูได้ยินดีแล้วจะมีอาการหูได้ยินดีแต่ว่าเวลาวิ่งออกกำลังกายตอนเช้าเนี่ยมันลมไอหายใจมันลมจอกหูด้วยครับแล้วก็บางทีก็มีเสียงลำโพงแตกคล้ายๆลำโพงแตกครับถ้าเป็นกรณีที่ถ้าอยู่เฉยๆถ้าอยู่เฉยๆมันจะไม่มีอะไรนะครับมันก็เรียบร้อยดีครับค่ะอืมครับก็คือกรณีที่สองประเด็นกรณีที่มีเสียงคล้ายๆลมออกหูส่วนใหญ่แล้วมักจะมาจากท่อปรับแรงดันหูมันอุดตันอันกรณีนี้มีโอกาสที่จะหายได้อันนี้ต้องมาดูนิดนึงว่ามันสาเหตุจากอะไรเช่นมีภูมิแพ้หรือเปล่ามีกรดไหลย้อนหรือเปล่าไม่มีไม่มีเป็นหวัดหรือเปล่าไม่มีถ้ากรณีนี้หายได้ค่ะอาจจะลองแก้โดยการที่ปรับท่อปรับแรงดันหูโดยการที่เอามือปิดจมูกปิดปากแล้วก็เป่าอย่างเงี้ยค่ะเป่าเหมือนให้หายใจออกทางหูอะค่ะอันนี้อาจจะลองเป็นวิธีปรับท่อปรับแรงงานหูมันมีโอกาสหายไหมกรณีที่เป็นจากท่อปรับแรงงานหูมีโอกาสหายค่ะแต่กรณีที่เป็นจากเส้นประสาทหูเสื่อมซึ่งถ้าดูจากประวัติแล้วเนี่ยน่าจะเป็นมายาวนานแล้วเนี่ยโอกาสที่จะหายเนี่ยยากแต่กรณีที่เป็นประมาณปีประมาณปีนึงถ้ากรณีที่เป็นมาปีนึงแล้วเนี่ยโอกาสที่จะหายยากแต่ถ้าเป็นครั้งเดียวเนี่ยอาจจะต้องไปตรวจเพิ่มเติมนิดนึงว่ามีเนื้องอกของก้านสมองอะไรหรือเปล่าเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าตรวจดูแล้วเนี่ยไม่มีเนื้องอกของก้านสมองอะไรแล้วก็เป็นจากอายุเยอะอย่างเงี้ยค่ะกรณีนี้มักจะไม่หายค่ะหมอเพียงบอกว่าประสาทหูเสื่อมรักษาไม่หายมักจะไม่หายค่ะเส้นประสาทหูเสื่อมที่จะหายได้ก็คือเป็นกรณีที่มักจะเป็นเฉียบพลันเช่นการติดเชื้อไวรัสบางตัวใช่เป็นเฉียบพลันอันนี้พวกนี้จะรักษาแต่ร่างกายผมก็แข็งแรงดีนะครับครับสงสัยต้องค่อยๆเรียนรู้แล้วอยู่กับมันไปเนาะแล้วก็จะใช้วิธีอย่างที่คุณหมอเขาบอกก็คือบีบจมูกลองช่วยในเรื่องของการเปิดท่อระบายอากาศนิดนึงแต่หมอก็ให้ยาวิตามินมากินครับมันจะช่วยได้บ้างนะช่วยได้บ้างอาจจะป้องกันไม่ให้เป็นมากในอนาคตนี่ถือว่าเป็นอาการที่มาพร้อมกับความเสื่อมของร่างกายเนี่ยจังอย่างนี้โอกาสหายมันคงจะยากนะครับค่ะคงจะยากค่ะเหลือใช่ค่ะมันเป็นโรคของความเสื่อมอะครับใช่ค่ะถ้าฟังดูใช่ครับนะครับเอาละฮะตอนนี้เวลาของเราหมดลงแล้วครับคุณวินัยครับครับนะครับขอบคุณคุณวินัยนะครับ
นะฮะนี่ก็คือช่วงรัดคิวหมอครับรายการพบหมอรามาวันนี้แหมสายก็เยอะเหมือนกันนะครับเราก็ดีใจที่คุณผู้ชมเนี่ยนะฮะให้ความไว้วางใจแล้วก็โทรเข้ามาพูดคุยปรึกษากับเราในช่วงรัดคิวหมอกับรายการพบหมอรามานะครับช่วงนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ดร.นายแพทย์ศักดาอัดองค์วลิภากรจากกลุ่มสาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติและอาจารย์แพทย์หญิงนวรัตน์อภิรักษ์กิติกุลนะครับจากภาควิชาโสตศนาสิกวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับขอบคุณอาจารย์ครับสวัสดีค่ะวันพรุ่งนี้คุณผู้ชมครับจะมีคุณหมอนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันในช่วงรัดคิวหมอนะครับเป็นรองศาสตราจารย์นายแพทย์กิตินัทกิตวิไกนะครับจากภาควิชาสัญญาศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับคุณผู้ชมที่มีคำถามก็มาพบกันได้ในช่วงเวลา6โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับสายด่วนนอกเวลาของทางโรงพยาบาลรามาธิบดี02-201-1000กด2 7โมงเช้าจนถึง5ทุ่มนะครับฝากคำถามของคุณผู้ชมเอาไว้ได้ที่ facebook.com/ramachannel นะครับเอาละฮะไปรับชมรายการของเราผ่านทางอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับที่ www.ramachannel.tv ครับวันนี้เราลาคุณผู้ชมไปก่อนครับทั้งผมและอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับสุขภาพอ่อนโยนเช่นเคยสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอเคไงต้องการเด็ก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 เด็